งงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วชีวิตมันเป็นของเราใช่ไหมฮะจริงหรือเปล่าตอนนั้นนะครับผมก็เริ่มมีความสงสัยทำไมตอนนี้ชีวิตไม่ได้อยู่ในมือเราแล้วไปอยู่ในลายเซ็นของใครก็ไม่รู้อีก3คนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะทอล์คโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณๆทุกครอบครัวทางช่อง3 Family แห่งนี้นะคะเวลาประมาณ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งทุกๆคืนเราจะมาเติมพลังกันค่ะให้ข้อคิดแรงบันดาลใจอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญที่สลับสับเปลี่ยนกันมาอย่างหลากหลายแง่มุมนะคะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยภาพชีวิตของผู้ชายคนนึงค่ะหลายคนที่รู้จักเขามองว่าชีวิตเขาเหมือนในนิยายผ่านบทบาทหลายช่วงหลายตอนหลายอารมณ์เหลือเกินนะคะเขาเกิดมาท่ามกลางความพร้อมอยู่ในครอบครัวนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงแรม5ดาวอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเกิดมาในช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นพร้อมพรั่งทีเดียวค่ะไปเรียนต่างประเทศเพื่อที่จะกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวแต่ว่าชีวิตกลับพลิกผันถึงจุดที่เรียกว่าตกต่ำที่สุดเขาต้องโทษคดีรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตเรื่องราวชีวิตของเขาพลิกผันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนหยัดในสังคมนี้ได้ด้วยธรรมะตอนนี้กลายเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในมุมในบทบาทของเขานะคะอย่างเต็มที่แล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวด้วยว่าจากนักโทษสู่นักธรรมธรรมะประหารนักโทษเขาทำได้อย่างไรคืนนี้เขาจะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตบางส่วนบางตอนนะคะคุณพัฒน์อิทธิ์จินวุฒิอยู่ในรายการแล้วสวัสดีค่ะพัฒน์อิทธิ์ค่ะสวัสดีครับค่ะเล่าประวัติอย่างย่อมากๆนะคะแต่ว่านี่คือจุดที่ถ้าเราขมวดประเด็นชีวิตของคนคนหนึ่งมาเนี่ยมันก็คงจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะบรรยายความเป็นคุณพัฒน์อิทธิ์ได้หมดนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะจุดพลิกผันตอนแรกจากความพร้อมของครอบครัวจากเงินทองมีเยอะแยะเลยแล้วไปสู่โทษประหารชีวิตได้ยังไงคะครับก็ตอนแรกก็คือเศรษฐกิจไม่ดีก่อนช่วงต้มยำกุ้ง4041ผมกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เพราะโรงแรมใกล้เจ๊งนะฮะตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นทำแต่งานได้แค่ 8-9 เดือนก็โดนคดีจ้างวานฆ่าเนื่องจากผู้จัดการโรงแรมตายที่โรงแรมตัวเองนะครับเสร็จแล้วสู้คดีครับช่วงนั้นก็ประกันตัวออกมาสู้คดีอยู่4ปีค่ะศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตะนะครับสุดท้ายผมก็ถูกส่งเข้าไปอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางใช้ชีวิตอยู่นั้น4ปี1เดือน27วันนะครับผมสู้มาตลอดว่าเราไม่ได้ทำคดีนี้คือผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่หลังจากนั้นสู้กันไปสู้กันมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับในระหว่างที่อยู่ที่บางขวางนะครับแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยได้บ่มเพาะจิตใจที่มันมองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างเลยอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะมองโลกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เนาะทำไมมันถึงไม่ยุติธรรมกับเราเลยลักษณะนี้ตัดพ้อโลกด่าว่าเพราะคือเวลาที่เราอยู่ในจุดที่กำลังมีความสุขมากๆไม่เห็นปัญหาไม่เห็นความทุกข์เลยแล้วก็อยู่ดีๆดิ่งวูบลงมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดแล้วไม่ได้ทำความผิดถูกซัดทอดข้อหาร้ายแรงแบบจ้างวานฆ่านั่นก็เลยทำใหโทษสังคมไปหมดใช่ไหมฮะอายุเพิ่ง21ก็ตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนที่ตัดสินที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยอายุ25คนก็บอกเบญจเพสผมบอกถ้าเบญจเพสมันก็ติดคุกกันหมดประเทศไทยดิผู้ชายตายกันหมดประเทศนะก็ไม่เชื่อคือแบบมันเราก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมคนที่ทำผิดมากมายต้องเยอะแยะในบ้านเมืองก็มีการเห็นโกงบ้านกินเมืองอะไรก็มีต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นมีอะไรลงโทษเขาเลยไม่เห็นมีใครแตะต้องพวกนี้ได้เลยเราทำมาหากินสุจริตทำไมถึงซวยอย่างนี้ครับ
ชาติที่แล้วทำอะไรมาเหรอผมไม่รู้ผมไม่สนใจแต่ชาตินี้คือเราไม่ได้ทำนี่มันก็จะยัดเยียดความแค้นอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องธรรมะแน่นอนผมเป็นนักเลงครับผมเนี่ยเล่นพระเครื่องศึกษาพระเครื่องแต่ว่าอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเนี่ยอ่านประวัติตรงเฉพาะมันขลังยังไงพุทธคุณดีเด่นของพระรูปนี้องค์นี้รุ่นนี้เดินอากาศรุ่นนี้พิมพ์นี้ดีตรงไหนศึกษาแค่นั้นไม่ได้ศึกษาถึงปฏิปทาแนวทางการปฏิบัติของท่านไม่สนใจสนใจถึงว่าขายได้เท่าไหร่เช่ามาเท่าไหร่นักเลงพระส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ถูกไหมครับส่องวันๆส่องแต่พระชอบแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงเลยไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมคำสอนเลยบอกเฮ้ยจะปล่อยวางจะรีบปล่อยไปทำไมโลกมันยังเย้ายวนอยู่มันน่าชิมแต่สุดท้ายก็ไปชิมในคุกไงแต่พอได้มีโอกาสได้ออกมาผมก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่กับโลกนะครับยังรู้สึกด่าว่าโลกอยู่ตอนที่ออกมานี่คือออกมาได้ด้วยวิธีไหนศาลฎีกายกฟ้องครับสู้มาทั้งหมด4ปี1เดือน27วันครับผมศาลฎีกาสุดท้ายยกฟ้องครับผมก็เลยได้มีโอกาสออกมาโลกภายนอกค่ะครับตอนที่อยู่ในเรือนจำบางขวางชีวิตในนั้นมันสอนอะไรสมมุติว่าเราตอนนั้นเรายังไม่ยอมรับเรื่องธรรมะเลยนี่นะคะแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปในวันนี้คุณปฏิบัติแล้วรู้เรื่องธรรมะเป็นอย่างดีกว่าตอนวัย25ในเรือนจำบางขวางตอนนั้นมันสอนอะไรแบบที่เรามองย้อนกลับไปแล้วตอนนั้นไม่รู้ตัวบ้างคือณช่วงเวลานั้น25เนี่ยนอกจากเจ็บปวดแล้วเนี่ยในด้านจิตใจเนี่ยก็จะกังวลเรื่องคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวว่าท่านจะมีชีวิตยืนยาวจนกว่าเราจะได้ออกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าต้องสู้อยู่กี่ปีส่วนเรื่องพวกเพื่อนฝูงอะไรหน้าตาอะไรเงี้ยผมไม่สนใจอยู่แล้วคือครอบครัวผมมันไม่ค่อยได้แบบแคร์หน้าตาอะไรพวกนี้นะครับในสังคมไม่ค่อยได้สนใจพวกนี้แต่ห่วงจริงคือห่วงคุณพ่อคุณแม่มากกว่าค่ะอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีสังคมหลากหลายนะคะเคยเข้าไปทำข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เห็นบางคนเนี่ยแทบจะคืออยู่ข้างนอกเนี่ยเราเป็นชีวิตอีกโลกหนึ่งแต่พออยู่ในนั้นน่ะทุกคนเท่ากันอันนี้มันสอนอะไรไหมชีวิตในเรือนจำบางขวางมันสอนในแง่ของความเป็นมนุษย์ความเป็นมุมอื่นๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันสอนอยู่ที่ว่าคนอื่นเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้มันสอนให้เรารู้จักทำไมเขาอยู่ได้ล่ะแล้วเราทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เราพร้อมกับเขาต้องเยอะเราจะเป็นคนขี้แพ้เหรอเราแพ้ก็แพ้ได้แค่คดีเราแพ้ก็แพ้ทางแค่นั้นน่ะที่เขาตัดสินมาแต่ใจเรามันไม่มีใครเคยพลากความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ออกจากจิตใจเราได้ถึงแม้สังคมจะตาหน้าว่าเราเป็นคนผิดเราเป็นคนชั่วคนเลวเป็นนักโทษประหารชีวิตแต่ในจิตใจเรารู้ดีว่าเราเป็นอะไรมันพลากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้แล้วทำไมเราต้องไปทำให้จิตใจเราตกต่ำนี่คือแก้คิดแบบโลกอย่างนี้ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสมาตรัสรู้นะครับคิดกันได้หมดไอ้กำลังใจแค่นี้บอกได้เลยว่าของกระจอกแต่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตณจุดนั้นคือถ้าไม่มีกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่และตัวเองถ้าไม่เอาด้วยนะก็คงไม่รอดเพราะว่าในนั้นเนี่ยสังคมเสือสิงกระทิงแรด มีจริงๆครับเยอะแยะไปหมดบรรยายไม่หมดหรอกครับแต่ว่าบอกได้เลยว่านอกจากสอนว่าให้เราเอาตัวรอดแล้วเนี่ยยังสอนอีกว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตยังไงก็คืออย่าไปประมาทอย่างที่สองอย่าไปคิดว่ากูเก่งคนเก่งกว่ากูเยอะคนเก่งกว่ากูนี่มีเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยในโลกเนี้ยอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งฝากให้ถึงวัยรุ่นด้วยนะครับทุกวันนี้ความพยองมันลดลงเลยใช่ครับหลังจากถูกขัดเกลาอยู่ในนั้นแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะที่ทำให้ได้เรียนรู้ก็คือว่าผู้ที่ต้องโทษคดีประหารชีวิตเนี่ยหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือถูกซัดทอดไม่รู้เท่าไม่ถึงการกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆนะคะมีอยู่บ้างที่ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรต่างๆแต่ว่าคือผมจะบอกว่ามีเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งแปลกใจมากเลยสโลแกนบอกว่าตัดสินผิดเอาคนถูกเข้าคุกเนี่ยยังดีเสียกว่าเอาคนผิดเข้าคุกจำไม่ได้แล้วครับสโลแกนเขามีที่ว่าตัดสินผิด1คนแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยจำสโลแกนไม่ได้ต้องดูในหนังสือแล้วครับแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเราประจักษ์ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะค่ะอย่างน้อยเขาก็เข้มแข็งพอที่จะออกมาจากเรือนจำได้สู้คดีกระบวนการยุติธรรมฟอกให้สิ่งที่เคยผิดพลาดไปกลับมาถูกต้องแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตได้นะคะและสิ่งหนึ่งที่ติดตัวออกมาก็คือเรื่องของ
ความรู้เท่าทันโลกลดความผยองลงแล้วก็เริ่มที่จะเปิดรับธรรมะมากขึ้นนะคะจากนักโทษสู่นักธรรมทำได้ยังไงฟังคุณพัฒน์อิฐในช่วงหน้าค่ะสังคมเรามักจะพูดถึงกันว่าไอ้การอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่เนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันคือมารดาดิฉันเนี่ยเขายืนกรานกระต่ายขาเดียวเลยว่าต้องแต่งก่อนแล้วค่อยไปอยู่ด้วยกันจะอยู่ก่อนแต่งเงินซื้อความรักไม่ได้ก็จริงนะคะแต่เงินซื้อความเครียดได้ค่ะต่อไปนี้ค่ะใครเป็นชู้ใครเป็นกิ๊กเราจะไม่เรียกว่ากิ๊กต่อไปเราเรียกว่านางแพทย์พี่เก๋จะชอบเรียกอย่างนี้ว่าปรสิตจิตด่างอะไรเงี้ยปรสิตคือสิ่งมีชีวิตระดับล่างที่มีสปีชีส์กับคิงดอมมันต่ำมากกลับมาคุยกันต่อจากผู้ที่จากเคยเป็นนักโทษมาสู่นักธรรมนะคะคุณพัฒน์อิฐจินวุฒิเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะนำหนังสือนี้มอบให้กับท่านผู้ชมในรายการคืนนี้ด้วยนะคะที่ออกมาพ้นคุกออกมาเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับเลยไม่สนใจด้วยว่าจะศึกษาเรื่องของธรรมะแล้วมันเข้ามาในชีวิตได้ยังไงแบบจริงๆจังๆคะครับตอนแรกเลยต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนช่วงที่เล่นพระแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินเนี่ยชั้นต้นเนี่ยก็แต่คุณพ่อพาตระเวนไปทั่วประเทศก็คือไปหาเกจิแล้วก็ลดน้ำมนต์หาพระนี่แหละครับแล้วก็ที่ไม่ใช่พระก็มีอย่างเงี้ยครับไปดูดวงบ้างอะไรบ้างโอ้ยทำทุกวิถีทางครับเขาก็บอกว่าดีๆกันทั้งนั้นแหละสุดท้ายก็ติดคุกโทษประหารชีวิตเลยเราก็รู้สึกว่าเราเฟลกับเรื่องศาสนาพุทธเนาะเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กอะครับเรื่องสะเดาะเคราะห์เรื่องที่มันไม่เมคเซนส์อะคือหลายแต่ตอนนั้นคือพูดแบบเหมารวมถูกไหมเหมารวมครับเพราะยังไม่ได้แยกแยะว่าแก่นคืออะไรแต่ที่เห็นแล้วไปรู้สึกไม่ชอบเนี่ยโอ้แข่งกันทำบุญเอาหน้าบ้างเงี้ยโอ้อยากจะกอบโกยบุญไม่รู้เอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ยังไม่รู้เลยความหมายของบุญแปลว่าอะไรครับก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นจะดีเลยครับผมไม่เข้าท่าไอ้อย่างเงี้ยสวดไปนะโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยสวดไปเพื่ออะไรครับก็แม้แต่หน้าที่ของชาวพุทธเองพวกเราก็ไม่รู้ว่าหน้าที่จริงๆพวกเราควรจะต้องทำตัวยังไงเคยศึกษาอะไรเกี่ยวกับธรรมะจริงๆบ้างไหมนอกจากกับพีนอกจากพิธีกรรมเคยศึกษาถึงการปฏิบัติบ้างไหมก็เลยแบบถอยดีกว่าไม่เอาอกหักแล้วรู้สึกว่าในเมื่อโลกมันโหดร้ายกับเราเราก็ต้องโหดร้ายยิ่งกว่าไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้ในโลกนี้คิดอย่างนั้นเลยครับผมรู้สึกอย่างเงี้ยก็ต่อไปก็จะยิ่งไม่เคยยอมใครอยู่แล้วแต่ว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตยังไงให้ว่าเออรักจะอยากจะอย่างจะมีเรื่องกับเขาอ่ะเราต้องมีวิธีครับในการที่จะมีเรื่องไม่ใช่ไปสุ่ม4สุ่ม5ควักปืนยิงเขาชกเขาเตะเขากระทืบเขาด่าเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันสังคมมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเทคนิคระมัดระวังในการที่จะทำร้ายคนด้วยวาจาก็ดีด้วยทางกายก็ดีอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราใจเย็นลงขึ้นแต่เป้าหมายยังเดิมนะคือทำร้ายทุกคนที่ขัดใจเราครับผมประมาณนั้นแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรเข้าไปเจอครูบาอาจารย์ท่านไหนหรือไปมีวันไหนที่ทำให้เราเปลี่ยนขั้วความคิดแบบนี้โดยสิ้นเชิงจากที่ไม่รับเรื่องศาสนาเลยก็ต้องขอบคุณพี่ชายก่อนพี่ชายแท้ๆเลยนะครับชื่ออาจารย์วัชรินทร์คือได้นิมนต์พระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยมาที่บ้านแล้วท่านก็มาพูดคุยอะครับไม่ใช่มาสอนไม่ได้มาเทศแต่มาพูดคุยกันแบบลูกผู้ชายมาคุยกันแบบใช้ปัญญาคุยผมเป็นคนชอบความท้าทายชอบถกเถียงชอบถกเถียงครับมันรู้สึกว่ามีกึ๋นดีผมรู้สึกทึ่งว่าคำสอนของพระอาจารย์มันทำให้มันเป็นอะไรที่เห็นได้ครับผมคือฟังท่านปุ๊บเข้าไปดูในจิตใจเราปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจริงอ่ะอย่างเนี้ยอย่างเสื้อผมเนี้ยอย่าสำคัญตัวว่าตัวสำคัญอย่าสำคัญตัวว่าตัวสำคัญอันนี้เป็นแค่ความหมายระดับโลกนะดีไหมครับคำว่าอย่าสำคัญตัวว่าตัวสำคัญเนี่ยพูดถึงก็ดีอยู่แล้วเนาะแต่พระอาจารย์บอกว่าที่สำคัญไม่มีตัวตรงนี้ต้องเอ๊ะแล้ว question mark แล้วอะไรคือไม่มีตัวพระอาจารย์สอนในระดับโลกอีกคนสำคัญน่ะเขาไม่ค่อยสำคัญตัวเองหรอกส่วนคนไม่สำคัญเนี่ยชอบสำคัญตัว
เพราะมีตัวเพราะอัตตามันโตเกินเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นธรรมะที่เฮ้ยตัวของจริงในโลกเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพอเราเข้าไปดูในจิตใจเรามันทำให้ความหยิ่งผยองเราลดลงถูกลดลงเออใช่ใช่พระอาจารย์ก็สอนหลายๆคำครับหัดอ่อนนะยอดคนต้องหัดอ่อนครับถึงแม้เราจะเป็นคนข้อแข็งแต่ไม่ควรแข็งข้อนะเนี่ยคำพูดง่ายๆแต่มันทำให้มันตีลงไปในจิตใจแค่กลับไปกลับมาแล้วมีหลายคำครับนะวันนั้นอย่างเช่นโกรธมันอยู่ที่ไหนล่ะความแค้นอยู่ที่ไหนว่าแค้นอยู่ในใจแล้วคุณไปชำระข้างนอกมันถูกไหมถ้าไม่ได้บอกว่ามันถูกแล้วมันผิดนะท่านให้เราเนี่ยแหละตอบเองตัวเราเนี่ยแหละต้องตอบคำถามของตัวเรามันทำให้ผมเห็นว่าโอ้โหเฮ้ยนี่คือธรรมะเหรอพระอาจารย์ผมก็ถามพระอาจารย์นี่คือธรรมะเหรอมันเป็นสิ่งที่พอฟังปุ๊บมันเหมือนกับไลท์นิ่งสายฟ้าฟาดเข้าไปในจิตใจว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราตามหามาตลอดชีวิตนี่หว่านี่คือสิ่งที่เราถามอยู่ตลอดว่าธรรมะมันคืออะไรค่ะแล้วนี่มันคือไม่ใช่แนวใหม่หรือว่าวิถีทางใหม่มันเพียงของมันอยู่แล้วมันเพียงแต่พระอาจารย์แปลงคำสอนของพระเจ้าที่ลึกซึ้งแล้วมาถ่ายทอดง่ายๆให้ศิษย์โง่ๆอย่างผมฟังแล้วผมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงมันแค่นี้เองมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแค่นี้ครับพอ get attention ได้ปุ๊บพระอาจารย์ก็บอกเออเป็นนักเลงตัวจริงเปล่าล่ะแต่นักเลงตัวจริงนะไอ้ที่ต่อยกันเนี่ยนักเลงชั้นกระจอกมีมือมึงก็ต่อยกันได้มีตีนก็ต่อยกันได้มีปากก็ด่ากันได้แต่นักเลงตัวจริงคือมือสยบขาสยบปากไม่พูดโอ้โหและที่ยิ่งกว่าคือใจนิ่งสงบไม่หวั่นไหวทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปผ่านมาแต่ใจไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวนี่นักเลงตัวจริงนี่นักเลงตัวจริงมึงทำได้ไหมล่ะโอ้โหนี่ผมก็ขอแบบท่วมหัวเลยนะคะคือนี่คือคำสอนที่มันเป็นขั้นลึกซึ้งมากๆแต่ว่าต้องยกให้เลยว่าพระอาจารย์น่ะเข้าใจมีจิตวิทยาว่าจะสอนใครบุคลิกอารมณ์แล้วก็สถานการณ์นั้นเขาเป็นอย่างไรเขาจะรับหรือไม่รับคงคืออย่างนึกหน้าออกแล้ววันนั้นที่คุยกับพระอาจารย์เนี่ยคงจะอยากจะเถียงอยากจะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือมันเถียงไม่ออกแล้วก็เจอเถียงไม่ออกเจอสยบแบบนี้มันสีโรลาบครับเขาบอกว่าสีโรลาบทำให้วันนั้นสว่างเลยครับผมแล้วก็เริ่มเปิดใจรับธรรมะก็ค่อยๆคือพระอาจารย์ก็บอกว่าเออลองไปปฏิบัติดู7วันผมก็ลองไปดูแต่ตอนไปก็พกเหล้าไปกินก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาบอกว่าดีก็เออคุณพี่ชายบอกว่าดีเขาคือไปเพราะอยากเขาไปทดความท้าทายเพื่อ please ไม่ความท้าทายอย่างหนึ่งอย่างเป็นอันดับต้นอย่างที่สองคืออยากจะ please พี่ชายกับทางบ้านว่าอย่างน้อยๆเราก็ทำอย่างนี้ได้นะประมาณนี้ครับจริงๆก็ยังไม่ได้ยอม 100% ก็ยังมีเหล้าอยู่หลังรถครับกะว่าตอนเย็นจะออกไปดื่มเหล้าข้างนอกอย่างเงี้ยครับผมก็ไปถึงมันก็ออกไม่ได้สิโรราบเข้าไปใหญ่เลยค่ะ7วันที่อยู่ที่นั่นการปฏิบัติครั้งแรกให้อะไรกับชีวิตคะที่ยูพุทธ02ปทุมธานีผมก็ถือว่าเป็นบ้านหลังที่2นะครับคือ7วันเนี่ยผมสามารถเลิกเหล้าได้ครับเลิกบุหรี่แล้วก็สิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลายอย่างเงี้ยครับกัญชาอะไรเลิกได้ยังไงคะคนเสพกันมาเป็นชั่วนาตาปีเลิกไม่ได้คือมันไม่ได้ยากอะไรมันมีอะไรมันแค่เห็นว่าจิตมันจะเห็นของมันเองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ดีทำแล้วมันไม่เห็นดีเลยอ่ะมันจบแค่นั้นเองคือจิตมันยอมรับว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีทำยังไงถึงจิตจะยอมรับได้มันต้องทำแบบไม่ทำยังไงคะเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้อย่างเดียวก็คือดูไปเห็นไปเห็นสภาวะจิตที่มันเคลื่อนไหวอยู่ข้างในคือมีอยู่ช่วงนึงที่ผมเขียนในหนังสือนะครับช่วงวันที่3ที่4ของการปฏิบัติจากคนที่เคยไม่เคยนั่งสมาธิเลยมันนั่งได้นานขึ้นแต่เป้าหมายมันไม่ได้อยู่ว่านานกี่นาทีกี่ชั่วโมงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมสงบพอจิตสงบมันมีกำลังเข้าไปเห็นความเป็นจริงของสภาวะที่อยู่ในจิตใจมันดำดิ่งลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็คนที่เขานั่งสมาธิได้นานๆเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันก็จะรีไวเห็นสิ่งที่เคยทำมาคือระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ระลึกชาติว่าเคยเป็นอะไรนะไม่ได้ไปพบอื่นนะแต่ว่าระลึกชาติชั่วได้ระลึกชาติชั่วได้ว่ามันเคยชั่วอะไรมาบ้างแล้วมันก็จิตมันก็มันถ้ามันพยักหน้าได้มันก็คงพยักหน้าแล้วมันบอกว่าไม่เอาละต่อไปนี้ครับแต่ก็แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายไม่เห็นทุรนทุรายอะไรเลยว่าอุ๊ยต้องไปซื้อบุหรี่ปลอมมาสูบติดนิโคตินอะไรพวกนี้ทุกคนที่ปฏิบัติครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรืออาจจะยังไม่สว่างแบบนี้นะคะ
มีคำแนะนำอะไรกับคนที่กำลังจะก้าวขาเข้ามาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเข้ามาด้วยความท้าทายก็ดีจะเข้ามาด้วยการสิโรราบก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกเขาว่ายังไงคือธรรมะมันเป็นเรื่องการลงมือทำลงมือปฏิบัติด้วยความต่อเนื่องบางทียังไม่เห็นผลก็อย่าเพิ่งไปละกลางคันอาจารย์บอกถึงคันก็ไม่เลิกถึงคันก็ไม่เลิกไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆจุดมุ่งหมายของมันคือไม่ใช่ถึงหรือไม่ถึงจุดมุ่งหมายของมันคือเราลงมือทำไหมวันนี้เราศึกษาพระธรรมแล้วเราลองทำตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไหมแค่นั้นเองครับคือลงมือทำไหมถ้ารู้สึกท้อแท้ทำไปทำไมวะยังด่าคนเหมือนเดิมเลยยังใจร้อนผมก็ยังใจร้อนผมก็ยังมีหงุดหงิดผมก็ยังมีโมโหมีไหมมีครับก็ยังมีโมโหมีหงุดหงิดแต่ว่าทำไมมันลดลงมาถ้าเป็นเมื่อก่อนคือโอ้ยร้อยเต็มร้อยร้อยเต็มร้อยร้อยนี่ร้อยห้าสิบร้อยสองร้อยเลยแต่เดี๋ยวนี้มันลดลงมาเหลือ10เหลือ20ก็ถือว่าดีกว่าแต่ก่อนแต่อย่าไปเทียบกับคนปกติที่เขาเป็นปกติอยู่เขาใจเย็นเขาสงบเนี่ยอย่าไปเทียบอย่างนั้นมันเทียบกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับเราตอนนี้กับเมื่อสมัยก่อนสิแล้วเราจะเห็นเลยว่าเรามองไปดูตัวเราเองสมัยก่อนเราจะบอกฉันเลือกไม่ผิดนะที่เดินทางสายนี้อย่าท้อบอกได้เลยศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแห่งคนที่จิตใจตั้งมั่นที่จะออกจากทุกข์จริงๆทุกข์จากการเกิดจริงๆถ้าคุณไม่เห็นว่าการเกิดทุกคราเป็นทุกข์ล่ำไปเนี่ยการที่จะพ้นภัยใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์นี่แหละครับคือวันเกิดทุกคนเขาฉลองกันแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ทางพุทธบอกไม่ใช่วันที่จะแฮปปี้คือวันที่ไม่กลับมาเกิดอีกนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกลับขั้วเลยนะคะครับผมคือการเกิดนี่คือการย่างก้าวเข้าสู่ทุกข์เลยครับตั้งแต่ลมหายใจแรกเลยก็ดูอย่างอิฐเป็นต้นสิเกิดมาพร้อมทุกอย่างไปเรียนอังกฤษเรียนที่สวิตสาวๆเพียบระดับนางงามเลยภรรยาปัจจุบันยังสวยงามอย่างกับนางฟ้าเลยเป็นดาวคณะด้วยเป็นหมอก็น่ารักมากอย่างนี้มีครบทุกอย่างแต่ถ้าเราเห็นดีๆนี่แหละคือเหยื่อล่อของโลกเหยื่อล่อของโลกให้คนมาหลงมากินเหยื่อแล้วก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าผู้ที่เขามีปัญญารู้แล้วโอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะศาสนาพุทธไม่ใช่แบบมองแต่ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเขามองโลกตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้อ๋อเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่นะจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมจะไปหวั่นไหวกระเพื่อมเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเหมือนคนบ้าทำไมเจอลมกระพัดเจอลมพัดวูบไหวมาทีเดี๋ยวกลัวว่าผีหลอกไหมบ้านจะพังไหมเห็นไหมฮะหลายอย่างในชีวิตอ่ะมันเรากระเพื่อมสั่นไหวตามสิ่งเหตุการณ์ภายนอกตลอดแต่ผู้ที่ได้สดับแล้วผู้ที่ได้ศึกษาแล้วจิตใจจะนิ่งมั่นคงมีความเขาเรียกว่าสันติสุขอยู่ภายในจิตใจค่ะก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าฟังแล้วใครที่อยากจะฝึกปฏิบัติหรือว่าใครอยากจะเดินทางตามสายนี้บ้างนะคะคุณพระอิตมีคำแนะนำในช่วงสุดท้ายค่ะน้องนั่นน่ะจะไปแข่งที่ฮอกไกโดอีกครั้งเธอคิดว่าใครมีสิทธิ์ชนะมากกว่าโจทย์ในวันนี้ก็คือซูชิหน้ามักโร่ที่แล้วมาพี่จะใช้โอโทโร่เป็นจุดขายเสมอเดี๋ยวนี้ใช้ชูโทโร่นึกว่าจะชนะผมได้เดี๋ยวนี้ต่อให้ใช้โอโทโร่ก็เป็นคนนามือฉลองผมมีผลอยู่ในใจแล้วผู้ชนะในวันนี้ก็คือเมนูรักเสิร์ฟสุดเลิฟทุกวันจันทร์ถึงพุธ 22:30 น.ทางช่อง3 Family ช่อง13กลับมาช่วงสุดท้ายนี้นะคะหนังสือจากนักโทษสู่นักธรรมธรรมประหารนักโทษของคุณแพทย์อิจจินวุฒินะคะเราจะมีให้กับแฟนรายการของเรา10ท่านแรกที่
ชมรายการอยู่แล้วก็ท่านเขียนเข้ามาค่ะว่าท่านได้ข้อคิดหรือได้ข้อมูลอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านบ้างจากรายการของเราในตอนนี้นะคะส่งเข้ามาทางแฟนเพจ Lightning Talk ได้เลยค่ะ10ท่านแรกคุณพัทอิดนำมามอบให้เป็นของกำนันนะคะแล้วก็จะชวนเข้าสู่แดนแห่งธรรมะด้วยกันคนที่อยากจะมาปฏิบัติคนที่อยากจะเริ่มนับหนึ่งคงไม่มีวันสายนะคะจะเริ่มวันไหนก็คงไม่สายคุณพัทอิดแนะนำยังไงบ้างแล้วตัวเองเนี่ย ก็ทำศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆอยู่พิษณุโลกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับก็ได้แรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งของพระอาจารย์นวลจันทร์อาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมท่านทำศูนย์ยินดีธรรมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ผมก็เห็นว่าทิพย์สุโลกก็เราก็มีความพร้อมพอสมควรมีที่ว่างๆอยู่ก็อยากจะทำศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือว่าสถานภาวนาใช่ไหมที่พิษณุโลกมีครับมีเยอะแยะแหละครับแต่ว่าทีนี้เราก็คนละแนวทางกันไปความจริงแนวทางก็สอนให้เป็นคนดีกันทุกคนแต่ทีนี้มีความรู้สึกว่าอยากทำอย่างนี้เป็นช่องทางนึงเป็นฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองหนึ่งในศาสนาจะได้หมุนกันไปช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ได้คิดว่าจะสำคัญมั่นหมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้มันไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆศาสนาจะต้องไม่พังในมือพวกเราในยุคนี้ครับก็เลยมีแนวคิดกับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายแต่ความจริงก็คือเป็นกุศโลบายอยากจะให้พ่อแม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพราะว่าการกตัญญูกตเวทีมีหลายรูปแบบครับให้เงินก็ได้ดูแลก็ได้นวดแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าให้ท่านได้มาเดินทางสายนี้นะคือการตอบแทนที่เรียกว่าใช้ชำระหนี้บริสุทธิ์ใหญ่ได้หมดได้หมดได้อย่างได้หมดจดที่สุดครับผมทุกคนสามารถไปปฏิบัติทำได้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เวลาสมมติว่าคิดหลักสูตรขึ้นมาอะไรที่มันจะมีประสิทธิผลมากที่สุดเวลาที่คนไป1วัน3วันหรือจะบอกว่าเป็นวันไม่ได้หรอกครับการปฏิบัตินี่มันคือจิตสู่จิตมันเป็นการถ่ายทอดจิตสู่จิตนะฮะเพราะฉะนั้นระยะเวลามันไม่ใช่สิ่งสำคัญสักเท่าไหร่ทางบ้านธรรมทานก็เลยมีคอร์สหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับ beginner เริ่มต้นนะครับวัน2วันก็มี3วันก็มี5วันก็มี7วันก็มีแล้วแต่เวลาแล้วแต่จริตของผู้ที่อยากจะไปเริ่มเรียนรู้นะคือเราก็จะเน้นปรับสัมมาทิฏฐิกับความเห็นให้ถูกต้องก่อนอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้บังคับอะไรมากมายว่าจะต้องเป็นยังไงแต่ผมอยากจะแนะนำผู้ที่สนอยากจะลองดูทางสายนี้เนี่ยว่าลองเพียงแค่ลองนะเพียงแค่ลองคืออย่าไปจริงจังมากถ้าจริงจังมากไปกลายเป็นเครียดอีกบางคนปฏิบัติไปเลือดกำดาวพุ่งเลยครับเป็นลมเครียดมากเครียดเกินไปอยากจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จนเกินไปครับผมแล้วบางคนเนี่ยพอบอกไปปฏิบัติเนี่ยก็จะนึกถึงแนวอภินิหารห่อเหินเดินอากาศนะของทางศูนย์ไม่ใช่แบบนี้ก็บางคนไปเขาก็มีแนวนี้ก็มีผีเข้ามีแบบเห็นผีกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าทำไมเหรอมันไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์เท่านั้นเองครับจะไปเจออะไรก็แล้วแต่คนคือเราเน้นอย่างเดียวว่าออกจากสังสารวัฏเถอะแบบปฏิบัติเดินทางสายนี้ปุ๊บเนี่ยคุณพ้นภัยยิ่งใหญ่เลยในวัฏสงสารนี้ครับก็เป็นเพื่อนร่วมทางกันประคับประคองกันไปไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้สอนกรรมฐานอะไรแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมทางจากจูงมือกันไปเพื่อออกจากสิ่งที่มันทุกข์ทุกวันนี้คุณมีความสุขนักเหรอบางคนมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ขาดอย่างเดียวคือคำว่าพอมันจะเกิดได้อยู่ที่ใจข้างในได้รับรสแห่งธรรมปุ๊บพอคำว่าพอเกิดขึ้นมาปุ๊บมันไม่เกี่ยวว่าคุณมีหรือไม่มีเพราะคุณจะมีปัญญาตัวนึงเกิดขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่มีมันมีไว้ให้แค่ยืมใช้สักวันหนึ่งเราก็จากไปเพราะเรามาแบบไม่มีอะไรเลยลองคุณบอกว่ามีทุกอย่างที่จะมีความสุขแล้ววันใดคุณไม่มีล่ะแต่ถ้าปฏิบัติธรรมนะถ้าปฏิบัติธรรมนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้สุขตลอดทำไมไม่เอาอย่างนี้ง่ายจะตายไม่ต้องไขว่คว้าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เราหานะความสุขอยู่ที่การหยุดหาถ้าหยุดหาเราเจอความสุขครับผมวันนี้ได้ข้อคิดอะไรมากมายเลยนะคะจากคุณพัทอิดจินบุตรค่ะซึ่งผ่านประสบการณ์มากมายแล้วก็ค้นพบทางสว่างแห่งชีวิตด้วยการดำเนินรอยตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะฟังดูคุณพระอิฐอธิบายแบบง่ายๆแบบที่คุณพระอิฐเจอมาแบบนี้เจอพระอาจารย์ที่อธิบายง่ายๆแล้วโดนใจแบบนี้จึงยึดแนวทางนี้มาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทุกข์เป็นเพื่อนคุยแล้วก็พากันเดินไปสู่สิ่งที่ถูกต้องที่เป็นแก่นของพระธรรม
ยึดแบบไม่ยึดพระอาจารย์ท่านสอนเลยอย่ามายึดพระอาจารย์นะพระอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้สำคัญอะไรนะอย่ายึดถ้ายึดแบบไม่ยึดปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วนี่อย่างเงี้ยฮะจะฟรีสไตล์ไปสำนักไหนก็ได้ฟังธรรมที่ไหนก็ได้มีความรู้สึกดีหมดถ้าพูดเรื่องธรรมะมีความรู้สึกดีหมดสำนักไหนก็ได้เหมือนกันหมดเป็นลูกศิษย์ของคนเดียวครับบุคคลคนเดียวก็คือพระพุทธเจ้าเราไม่มีแบ่งแยกสำนักครับผมถ้าอย่างเงี้ยมองไปที่ไหนนะมีแต่ความสงบร่มเย็นเดินไปที่ไหนก็มีความสงบสุขไม่มีแบ่งแยกเป็นธรรมยุทธเป็นมหายานเป็นหินยานสบายจะตายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพระอิฐจินวุฒิมากๆนะคะที่มาให้แง่คิดมุมมองแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของธรรมะแบบที่ฟังแล้วได้ตั้งแต่ต้นจนจบรายการถึงวินาทีสุดท้ายนี่เลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับถ้ามีโอกาสจะเชิญมาพูดคุยให้พลังกับคุณผู้ชมให้พลังกับพิธีกรใหม่นะได้ครับถือว่าคืนนี้คงจะสร้างพลังสร้างกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวกับแนวทางที่แขกรับเชิญของดิฉันนำมาเผยแพร่นะคะซึ่งไม่ใช่แนวทางไหนเลยแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ